ปู Blackhead ผุดยืมตังเพลงแปลงซิงเกิลที่2หลังโควิดระบาดอีกระลอกปู Blackhead ผุดยืมตังเพลงแปลงซิงเกิลที่2หลังโควิดระบาดอีกระลอกปู Blackhead ผุดยืมตังผุดซิงเกิลที่2ยืมตังเพลงที่แปลงเนื้อและใช้ทำนองจากเพลงเดิมยืนยันตามคำเรียกร้องของแฟนๆที่เข้ามาเชียร์ให้ทำเพลงขึ้นมาสะท้อนสถานการณ์การระบาดจากไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดหนักอยู่ตอนนี้อีกครั้งหนึ่งอ่านข่าวไม่ขำแล้วปู Blackhead แค่ล้อโควิด-19 กระแสดีเกินคาดต้องมีเพลง2อ่านข่าวปู Blackhead วันเกิดครบรอบ50ปีแฟนๆบล็อกโกงอายุหน้าเด็กเวอร์ได้โพสต์ทั้ง IG Blackhead ปูและแฟนเพจ Rockstar Cafe เป็นคลิปร้องเพลงให้แฟนๆได้ฟังอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับมีข้อความว่าโควิดเป็นเหตุสังเกตได้ชั่วโมงนี้ต้องยืมตังแล้วล่ะเพลงแปลงตามคำเรียกร้องหาปู Blackhead ผุดยืมตังและเมื่อปลายเดือนธันวาคม63ปูได้ออกเพลงแรกอยู่ไปไม่มีงานเพื่อออกมาให้คลายเครียดกันเพราะว่าตนถูกยกเลิกงานเนื่องมาจากสาเหตุโควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้งริต้าท้อง7เดือนแฮปปี้ได้เวลาเฉลยเพศลูกคนไทยถูกมีเฮริต้าท้อง7เดือนแฮปปี้ได้เวลาเฉลยเพศลูกคนไทยถูกมีเฮปล่อยให้แฟนๆเดากันมานานถึง7เดือนว่าลูกในท้องของริต้าสีริต้ากับกรณ์ณรงค์เดชเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนก็แอบกระซิบถามว่าที่คุณแม่และว่าที่คุณพ่อว่าได้ลูกสาวหรือลูกชายแต่ว่าที่คุณแม่ห้ามเด็ดขาดว่าห้ามเฉลยจนกว่าจะครบ7 เดือนล่าสุดอายุครรภ์ครบ7 เดือนว่าที่คุณพ่อและว่าที่คุณแม่ได้เวลาเฉลยเพศโดยชวนเพื่อนๆที่แบ่งฝ่ายกันมาร่วมฟังเฉลยซึ่งผลก็มาก็ได้ลูกชายพร้อมกันนี้ว่าที่คุณแม่ยังโพสต์คลิปและเขียนแคปชั่นว่ามาแล้วค่ะใครทายถูกบ้างแท็กพรัญญูแนะรัฐบาลควรแก้ไขให้ถูกจุดวอนเห็นใจคนใช้มือถือรุ่นเก่าแท็กพรัญญูแนะรัฐบาลควรแก้ไขให้ถูกจุดวอนเห็นใจคนใช้มือถือรุ่นเก่าแท็กพรัญญูแนะรัฐบาลหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ฉบับที่17เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันโรคให้ประชาชนทุกคนโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะและไทยชนะควบคู่กันแท็กพรัญญูโพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่นต้อนรับปีใหม่หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันความหวังของประชาชนแท็กพรัญญูถูกรับเชิญจับลอตเตอรี่งวดที่1 ตุลาคมแท็กไม่ต้องพ่อฟาดเองแฉอดีตลูกป่วยแม่ไม่เคยมาดูล่าสุด7 มกราคม 64นักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูโรจนวุฒิที่ทำได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการดาวน์โหลดแอปหมอชนะและไทยชนะหลังมีผู้คนเข้ามาขอความช่วยเหลือกล่าวถึงสาเหตุที่ประชาชนบางคนไม่สามารถเข้าถึงแอปได้ด้วยปัจจัยต่างๆจนแท็กได้ออกมาเป็นกระบอกเสียงเขียนข้อความเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมแนะให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดโดยเขียนข้อความเผยว่าคือผมเข้าใจนะครับทุกคนต้องโหลดแอปแต่คนที่ใช้มือถือรุ่นเก่าละครับจะยังไงเพราะมันมีจริงๆนะที่ยังใช้อยู่จะพูดอะไรจะคิดอะไรเห็นใจคนหาเช้ากินค่ำบ้างนะครับพวกคุณหยุดพวกคุณยังมีเงินเดือนกินแต่พวกเราหยุดเราไม่มีกินนะครับ
ฝากเปลี่ยนชื่อแอปด้วยนะว่าเป็นเราชนะไม่ก็กูชนะนอกจากนี้แท็กกล่าวเพิ่มเติมเผยว่านี่ไม่รู้จะช่วยยังไงและมีคนขอความช่วยเหลือเยอะจริงๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเราชนะควรแก้ให้ถูกจุดแก้ที่เจ้านำที่รัดก่อนเลยพวกกูไม่ใช้ภาระภายหลังแท็กออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวชาวเน็ตมากมายก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างล้นหลามอาทิจะออกกฎหมายอะไรไม่ได้แหกตาดูเลยว่าตอนนี้ประชาชนเป็นยังไงปวดจิตจริงค่ะแม่นี้รับโทรศัพท์ยังไม่เป็นเลยค่ะจะสอนก็ไม่เอาที่แบบนี้ละบังคับต้องโหลดแอปพอจะข้ามจังหวัดดันต้องกรอกข้อมูลลงกระดาษเรื่องดีๆเต๋าภูสินหมอลำหน้าหล่อใจบุญบริจาคน้ำข้าวสารให้มูลนิธิกระจกเงาเรื่องดีๆเต๋าภูสินหมอลำหน้าหล่อใจบุญบริจาคน้ำข้าวสารให้มูลนิธิกระจกเงาเรื่องดีๆเต๋าภูสินหมอลำหน้าหล่อเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่ายินดีสำหรับนักร้องลูกทุ่งหมอลำหนุ่มเต๋าภูสินวารินรักที่ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ไอจีเต๋าฟูซิลป้ามีข้อความว่าวันนี้เต๋านำรายได้จากการขายเสื้อผ้าของตัวเองนำไปซื้อน้ำเปล่าข้าวสารบริจาคให้มูลนิธิกระจกเงาเนื่องในโอกาสวันเด็กที่กำลังจะมาถึงนี้นำบุญมาฝากพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกสำนักด้วยนะครับอ่านข่าวเต๋าภูสินรับประมาทเองพลาดตกบันไดกระดูกก้นกบแตกเจ็บหนักน้ำตาตกในอ่านข่าวเต๋าเรียนจบลูมีงานเพลงกระจายความเสี่ยงแจกรักขำขำเรื่องดีๆเต๋าภูสินหมอลำหน้าหล่อซึ่งก่อนหน้านี้เต๋ายังเคยได้เชิญชวนให้ร่วมทำบุญช่วยเหลือน้องมะเวศอีกด้วยชวนทาสแมวร่วมทำบุญในงาน Night at the Museum ครั้งที่10รวมพลคนหลงแมวโดยสามารถร่วมบริจาคช่วยเหลือน้องแมวไร้บ้านน้องแมวเจ็บป่วยได้ในกิจกรรม Cat Charity ภายในงานซึ่งการจัดงานครั้งนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมเรื่องดีๆเต๋าภูสินหมอลำหน้าหล่อเรียกว่าเป็นศิลปินที่หล่อทั้งหน้าตาและหัวใจจริงๆเจอโควิดรอบใหม่จะจ่ายยันไม่เลื่อนแต่งแต่ปรับรูปแบบงานใหม่เจอโควิดลบ19ระบาดระลอกใหม่ดาราสาวจะจ่าพริมรตายันไม่เลื่อนแต่งแต่ปรับรูปแบบงานเผยยึดฤกษ์สะดวกตามเดิมขยับแพลนแต่งงานออกไปแล้วหนหนึ่งเมื่อคราวที่โควิดลบ19ระบาดรอบแรกล่าสุดเกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่อีกครั้งแต่หนนี้ดาราสาวหน้าหวานจะจ๋าพริมรตาเดชอุดมยืนยันไม่เลื่อนแน่นอนแต่ใช้วิธีปรับรูปแบบงานแทนย้ำยังคำนึงถึงความปลอดภัยของแขกที่มาร่วมงานเป็นหลักนอกจากนี้สาวจะจ๋ายังเผยถึงผลกระทบทั้งกับงานในวงการบันเทิงและธุรกิจร้านดอกไม้รวมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้โดยบอกว่าหนักกว่าครั้งที่แล้วแน่นอนปีใหม่ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างอยู่ป่าค่ะหัวเราะไม่เจอใครเลยพอดีโดนแคนเซิลงานหมดเลยถือโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนบ้านที่เขาใหญ่แล้วก็อาศัยอยู่แต่ในป่าทำกับข้าวกินเองสงบมากแล้วก็ไปฉลองวันเกิดพี่จิ๊บวัสสุที่นอนด้วยเพิ่งกลับมาเมื่อวันที่5มกราคม64นี้เองบ้านที่ไปอยู่เป็นบ้านของพี่จิ๊บในเขตพื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นครอบครัวของพี่จิ๊บมีบ้านญาติอยู่ในละแวกเดียวกันทีนี้จ๋าได้มีโอกาสไปซื้อที่ในละแวกนั้นด้วยแล้วก็สร้างเป็นบ้านแต่ว่ายังไม่เสร็จจ๋าตั้งใจจะสร้างบ้านหลังนี้เอาไว้ให้กับคุณแม่และคุณยายเพราะอากาศมันดีมากเหมือนอยู่เมืองนอกเลยตอนนี้โครงเสร็จหมดแล้วเหลือตกแต่งภายในกับเก็บรายละเอียดทุกอย่างเสร็จในปีนี้แน่นอนค่ะเห็นบอกว่างานโดนแคนเซิลไปหมดจากโควิดรอบใหม่นี้เลยใช่ไหม
ใช่ค่ะส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เราทำด้วยอย่างของจ๊ะจ๋ามีแค่งานเดียวที่เลื่อนออกไปแต่ของพี่จิ๊บที่เป็นนักร้องช่วงสิ้นปีก็จะมีงานเยอะสุดท้ายโดนแคนเซิลไปประมาณ10งานคือพี่จิ๊บเขาจะมีพิธีกรุงานเขาดาวและร้องเพลงคอนเสิร์ตพอมีข่าวออกว่าทุกคนต้องเฝ้าระวังทางองค์กรที่จัดเขาก็ต้องเลื่อนออกไปซึ่งตัวพี่จิ๊บเองก็เข้าใจที่ผ่านมาจ๋ากับพี่จิ๊บไม่เคยเขาดาวด้วยกันเลยทุกปีจ๋าจะไปสวดมนต์ข้ามปีเองส่วนพี่จิ๊บจะไปทำงานของเขาปีนี้เป็นปีแรกที่ได้อยู่และนั่งสวดมนต์ข้ามปีไปด้วยกันเตรียมรับมือกับโควิดรอบใหม่นี้ยังไงบ้างในภาควงการบันเทิงของเราพอเราขานรับนโยบายที่ไม่ได้ทำงานแบบรวมตัวกันมันก็มีผลคล้ายๆเดิมแต่อย่างจ๋าทำธุรกิจดอกไม้มันก็เหนื่อยหน่อยคอนโทรลยากขึ้นกว่าเดิมการวางแผนธุรกิจก็ต้องปรับใหม่เมื่อตอนที่มีโควิดรอบแรกทุกคนจะอยู่บ้านแล้วก็ส่งดอกไม้ไปที่บ้านแต่ตอนนี้ทุกคนก็ไม่อยู่บ้านเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช้เงินด้วยหัวเราะธุรกิจเลยค่อนข้างยากครั้งนี้สำหรับจ๋าถือว่าหนักกว่าครั้งที่แล้วมากค่ะแบบนี้จะกระทบกับงานแต่งงานที่วางแพลนเป็นปี2564นี้ไหมถ้ากระทบในแง่ที่ว่าจะเลื่อนอีกรอบไหมไม่ได้เลื่อนค่ะคือจะผ่านการตกผลึกการขยับมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ทั้งหมดเพราะรู้ว่าความไม่สบายใจกับการเผชิญกับโรคระบาดของคนยังคงมีเพียงแต่ว่าบางคนแสดงออกบางคนไม่แสดงออกแล้วอย่างจ๋าอยู่กับคนที่เป็นผู้ใหญ่มากๆอย่างคุณแม่กับคุณยายหรือแขกของงานเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่จ๋ายิ่งต้องระวังตัวเองมากๆเพราะฉะนั้นจ๋าค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องนี้มากกว่าคนอื่นช่วงปีใหม่จ๋ากับพี่จิ๊บมีโอกาสคุยกันมากขึ้นว่าจากการเลื่อนครั้งที่แล้วบางทีมันไม่ได้ช่วยอะไรสิ่งที่ทำได้คือปรับรูปแบบการจัดงานเท่านั้นเองแต่เรื่องของเวลาเรื่องอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นในปีนี้แน่ๆถามว่าสเกลงานจะเล็กลงไหมพอฟังไอเดียพี่จิ๊บแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเล็กลงหรือเปล่าหัวเราะแต่มันเต็มไปด้วยรายละเอียดตามคาแรคเตอร์ของเราสองคนที่รายละเอียดเยอะแต่เรื่องของแขกคือแน่ๆอาจจะต้องลดจำนวนลงทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้รอดูเพราะจะปรับเปลี่ยนทุกอย่างทั้งสถานที่เอ่ยจำนวนแขกเอ่ยและวิธีคิดในการจัดงานส่วนฤกษ์ยังเป็นฤกษ์สะดวกเหมือนเดิมเลยค่ะ